ขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ปีนี้ก็3ปีแล้วแล้วก็อยากให้มันโตต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องขอบคุณวัสันต์มากๆเลยที่แบบว่าเรียกเรามาเป็นหนึ่งในครอบครัวของวัสันต์มีโปรโมชั่นมีแพลนอะไรจะเอาโปรโมชั่นเลยหรอผลิตภัณฑ์ตัวอื่นจะออกไปอีกไหมวุ้นที่จะมาจำหน่ายในวัสันต์เนี่ยก็ปีนี้ค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราปีนึงเราก็จะแพลนไว้ว่าเราจะออกกี่ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าน่าจะมีสูตรใหม่ๆที่แบบเด็ดจริงๆออกมาก็รอดูปลายปีน่าจะมีตัวใหม่เรียกว่ามันวิกฤตได้แล้วเนาะคือวิกฤตมันก็ชะลอลงแต่มันยังไม่แบบลบไป 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องดูสถานการณ์ต่อไปก็คือเราทำงานเรื่อยๆเลยไม่ใช่ว่าแบบเหมือนพอทุกอย่างเริ่มซาเราจะกลับมาเหมือนเดิมมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นทางที่ดีเตรียมแผนรับมืออะไรไว้บ้างมั้ยคะเผื่อรอบ2หรืออะไรก็เรารับมือตั้งแต่รอบแรกแล้วแหละแต่เราก็คือโชคดีตรงที่เราทําซองออกมาพอดีกับช่วงที่แบบเศรษฐกิจมันซบเซาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้บริโภคของเรามันก็สามารถที่จะแบบเค้าก็สามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ราคาโอเคสมเหตุสมผลจากกลับไปเรื่องมันเกิดพี่เจนนิดนึงค่ะรบกวนวันนี้แบบหลายเรื่องจริงเลยค่ะพี่เจนก็ดีค่ะคือกว่าจะได้เจอคบกันขนาดนี้ก็นานมากคนก็ประทับใจแก๊งนางฟ้ารวมตัวรุ่นแม่กันหมดละคือวันนี้มายังรู้สึกอยู่เลยว่าไม่มีใครแก่เราเลยมีแต่เด็กๆมาเลยใช้เวลาแค่ไหนกว่าจะรวมตัวได้ขนาดนี้ก็ตั้งแต่โควิดแรกๆเลยประมาณน่าจะถ้ารวมตัวคบขนาดนี้ก็มัน6เดือนแล้วค่ะไม่ได้เจอกันเขามอยกันสนุกสนานไหมก็อยากจะปิดร้านแต่ว่ามันปิดไม่ได้ก็คืออยู่กันแล้วก็คุยกันแบบเงียบๆคุยเรื่องลูกไหมคะคุยเรื่องหลานๆลูกเรื่องหลานๆเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากคุยเรื่องกันเองนั่นแหละอัปเดตว่าใครเป็นยังไงเอาชีวิตของแต่ละใช่ของคุณเองนะครับมีอะไรอัปเดตบ้างโอ้โหผมก็มีแต่ทำงานนะคะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็คือตอนนี้ก็เน้นเรื่องธุรกิจแล้วก็มีถ่ายละครอย่างเงี้ยก็ทำงานไปก่อนดีๆความรักครั้งใหม่ยังไม่วิ่งเข้าชนหรอครับยังไม่ชนค่ะแต่ก็ไม่ว่างใช่ไหมเวลาแต่ก็ไม่ว่างอะไรอะไรไม่ว่างค่ะใจนะก็ไม่รีบค่ะไม่รีบคือก็ดูไปก่อนอะไรเงี้ยว่ามันจะมีอะไรที่แบบมันใช่จริงๆค่อยว่ากันแต่ว่าก็ขอแบบถ้าเกิดมีก็คงเงียบๆแล้วไม่อยากเยอะทำไมเงียบๆนั้นทำไมก็พูดเยอะที่ไรก็เป็นยังไงล่ะเราก็ต้องพูดแค่นี้แหละคืออยากได้ความชัวร์ใช่ไหมคะบนรอบนี้ก็อะไรก็ไม่แน่นอนนะคะชีวิตอะไรเงี้ยก็คืออยากให้โฟกัสเรื่องอื่นเพราะว่าเรื่องนี้พอโฟกัสที่ไลน์มันก็อาจจะแบบคือน่าจะเป็นทุกคนแหละโฟกัสไลน์มันก็จะแบบงงๆนิดนึงแสดงว่าถ้าเกิดรอบนี้มีความรักเกิดขึ้นมาจริงๆอาจจะไม่เปิดตัวเลยนะก็อาจจะไม่ถึงขั้นเปิดตัวแต่จะใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยคือใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วคุณต้องใช้ชีวิตไม่ปกติไม่เป็นไม่ถึงขั้นเออไปไหนนู่นนี่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าขอให้มีก่อนนะคะใจเย็นถึงล่าสุดเป็นงานเป็นประทับใจหน่อยดีกว่าเป็นงานศพของแม่พ่อไม่ต้องแม่งานศพพ่อน้องแต้วพ่อน้องแต้วเป็นช็อตที่เราเข้าไปสวมกอดที่กำลังใจไหนที่ท่านที่แบบประทับใจก็จริงๆวันนั้นก็ไปแสดงความเสียใจกับน้องแหละเพราะว่าเราก็ส่งข้อความไปตั้งแต่แรกๆส่งพวงหรีดไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไปจริงๆเพราะว่าวุ้นรู้จักกับคุณแม่ด้วยเจอคุณแม่มาตั้งแบบเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไปให้กำลังใจทั้งคุณแม่ทั้งน้องแต้วด้วยก็รู้สึกว่าอยากให้เขาแบบดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นสัมผัสถึงกำลังใจแล้วดาวนี่แข็งแรงนะครับเขาก็เข้มแข็งมากอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับทุกอย่างมันก็กระทันหันก็รู้สึกว่าเขาก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็คือคนก็ไปให้กำลังใจเขาเยอะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะไปให้กำลังใจเขาได้พูดอะไรกันถามน้องเป็นพิเศษไหมคะวันนั้นหุ่นจำไม่ได้หรอกก็คุยไปเรื่อยๆคือแบบไม่ได้มีเวลาคุยกับน้องเยอะมากเพราะว่ามันเหมือนกับเขายุ่งมากค่ะช่วงงานศพเขาก็ต้องทำงานทำแบบดูแลแขกอะไรเงี้ยเราก็คือก็นั่งอยู่แล้วก็แบบไปเจอแล้วก็ล่ำลาปกติไม่ได้แบบคุยกันเยอะเท่าไหร่กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าสรุปว่าสองคนนี้ไม่มีอะไรติดค้างกันจริงๆไม่ต้องไม่เรื่องราวเลยเหรอใช่ค่ะหลายคนมองว่าแบบเป็นการแบบสยบดราม่าว่าแบบมีแฟนอะไรเงี้ยมันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะคือก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีอะไรมูลแบบไม่ได้ติดตามทุกอย่างขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือถ้าเกิดมันมีอะไรก็ไม่ได้เหมือนไปเพื่อจะเคลียร์หรืออะไรเพราะว่าจริงๆเราก็ไปด้วยใจอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าไปแล้วมันจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่
รื่องราวก็คือมันบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเออมันเป็นเราต้องยินดีกับเขาด้วยเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ารักที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นรุ่นพี่แล้วเราก็ไม่คงไม่แบบเนาะก็ใครรักกันเราก็ยินดีด้วยอยู่แล้วยังไงมันต้องบอกว่าเป็นโฟกัสว่าเออแฟนเก่าแฟนใหม่เออใช่อะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกก็มุนเป็นคนชิลอยู่แล้วอ่ะรู้จักมุนดีอ่ะเนาะไม่เคยแบบแฟนกับแฟนใหม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมุนอยู่แล้วตั้งแต่ใช้ชีวิตมาในโลกใบนี้คือมันก็คือปัจจุบันก็คือปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะมันก็ชื่นชมตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าแค่เราก็เป็นตัวของตัวเองแหละเป็นธรรมชาติที่เราเป็นรู้สึกยังไงก็บอกรู้สึกไม่ดีก็บอกแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้รู้สึกไม่ดีอ่ะก็เลยก็เป็นเราแหละกับคุณประไนมีโอกาสได้คุยกันบ้างมั้ยฮะอะไรนะกับคุณประไนได้มีโอกาสได้คุยกันบ้างมั้ยฮะไม่เจอถ้าวันที่งานเขาก็มาคุยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออฝากดูแลเนาะเราก็พูดทำไมเหมือนกันแต่ว่าก็พูดไปบอกว่าเออแบบเขาต้องการกำลังใจอะไรเงี้ยเราก็บอกเออดูแลน้องดีๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราเรียกว่าไปถามประมาณว่าแป้วได้ไปคุยกับโรงเป็นแง่คุยกันอะไรก่อนนะไม่เคยใช้คำนี้เลยเคลียร์ใจก่อนไม่ได้ถึงขนาดเคลียร์เพราะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบไม่มีอะไรที่ต้องเคลียร์ขนาดนั้นก็คือมันเป็นชีวิตใครชีวิตมันนึกออกปะคะแต่ว่าเขาอะรู้จักเราเป็นรุ่นพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกเออก็รับฟังมาก็โอเคก็บอกโอเคก็ดีแล้วไม่ได้แบบคุยอะไรกันยาวเหมือนมันพี่สาวประมาณว่าเขาอยากจะพูดกับพี่วุ้นเองไม่อยากจะพูดจากคนอื่นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะน้องก็ให้เกียรติเราแล้วก็ขอบคุณมากวินาทีนั้นมันแบบเซอร์ไพรส์มั้ยพี่วุ้นว่าเออเขามาบอกเราครบนะอะไรเงี้ยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดีแต่ช่วงนั้นคือเราก็ไม่ได้คุยกับใครหมายถึงคุยกันไหนอ่ะคุยเป็นเพื่อนคุยเป็นพี่น้องเนี่ยแบบคู่ค้าเดิมโอ๊ยไม่บ้านนานแล้วพี่นานแล้วคือแบบว่าเป็นพี่น้องกันตั้งนานแล้วห่างกันมาสักพักแล้วหรือประมาณนานแล้วจริงๆคือรู้เขามาก่อนนะคะว่าคุยกันหรือว่างานนี้หรือว่าตอนนี้รู้ตัวเพิ่งรู้จากน้องจริงแต่ก็ไม่ได้อะไรรู้สึกยังไงบ้างที่เขาเกรงใจเราพี่ค่ะดีไม่ก็แบบก็ดีเกิดความรู้สึกดีมันไม่ได้มีอะไรที่ติดค้างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ้นก็ไม่ได้แบบสามารถมาตอบแทนเขาได้ในคนนี้ว่าแบบเออมาบอกหรืออะไรยังไงแต่ว่าก็ทุกอย่างมันก็เรียบง่ายไม่มีอะไรแบบดราม่าอยากจะบอกอะไรถึงคนที่เขาโยงไหมสแตนเดอร์จะโยงกันช่างเน็ตอ๋ออยากให้เปลี่ยนมุมมองเรื่องแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยไม่ก็อย่างนี้นะว่าอุ้นไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของใครได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณพูดได้อย่างเดียวก็คือคุณก็คิดว่าทุกคนควรจะโฟกัสกับปัจจุบันมากกว่าเพราะว่ามันก็คือทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองแล้วทุกคนก็อยากมีความสุขแน่นอนทุกฝ่ายอยากมีความสุขอยู่แล้วในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือถ้าคนรับข้างจะมีความคิดเห็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็ควบคุมไม่ได้แต่ว่าก็ขอให้แบบอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงแต่ก็เข้าใจว่าบางทีเรายังไม่ได้ออกมาพูดอะไรกันเขาก็แบบอาจจะเดาไปได้จริงไม่มีอะไรโอเค